สวัสดีค่ะตอมไทยแลนด์ในเยอรมนีค่ะจากที่ไม่ได้จัดเมนูแซ่บๆมานานค่ะวันนี้ก็เลยจะมากินเนี่ยค่ะส้มตำขนมจีนแล้วก็ผักก็จะมีเรดิสผักชีแล้วก็ผักข้าวตองแล้วก็สลัดค่ะก็มีหอยนางรมเอ้ยไม่ใช่หอยแมลงภู่ค่ะหนูจะมาห่อกินกับส้มตำค่ะมาค่ะเพื่อนเพิ่งเลิกงานมาค่ะมันก็ดึกแล้วค่ะตอนเนี้ยห่อกินกับหอยค่ะอยากกินอะไรแบบนี้อร่อยค่ะส้มตำเส้นขนมจีนหอมกินเหมือนเมี่ยงเลยค่ะแล้วก็หอยค่ะคือเราใช้ส้มตำแทนน้ำจิ้มอะค่ะอร่อยค่ะสีอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆลองไปทำกินดูค่ะแซ่บค่ะจากที่ไม่สบายอ่ะคืองดของจืดไอ้กินของจืดเลยครับงดของเผ็ดกระเพาะไม่ดีค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนจริงๆเราไปทำกินดูค่ะเมี่ยงส้มตำ
ตั้งเองมั้งเมียสมดังอร่อยจริงๆค่ะหอยแมลงภู่ตัวอ้วนเลยค่ะตัวเล็กๆแต่อ้วนมากเลยแซ่บค่ะก็มีแต่ฝาและอะไรเนี่ยเพื่อนๆลองไปลองเลยค่ะลองทำดูอร่อยมากเลยอร่อยจริงๆเมนูไหนไม่เคยทำเลยค่ะอยากกินอะไรจัดเลยไม่ต้องห่อนไม่ต้องกินเมี่ยงกับน้ำจิ้มก็ได้ค่ะกินกับส้มตำแซ่บค่ะผักสลัดมันเล็กไปอ่ะI'm going to go outside.
ล้วก็มาใช้มือค่ะค่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวหนูจะกินต่อค่ะคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย